รถ Toyota Yaris โดยใช้กราฟิกนะครับผมก็ใครๆอันนี้เดี๋ยวผมขอถามก่อนว่าใครไม่เป็นโปรแกรม Illustrator เลยครับยกมือมีบ้างไหมมี2 3 2 3 4 5คนโอเคครับก็เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราคงเอาคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทางที่แบบว่ายังใช้ไม่เป็นหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะไปอันนี้เลยดีกว่าเจาะไปทีละคนเลยดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะในเวลา3ชั่วโมงอ่ะผมว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้งานอะไรเลยครับลองดูกันก่อนดีกว่านะคือตอนแรกก็แต่ได้ยินมาว่าเหมือนกับแบบว่าเราจะมีการแลบรถยาริสกันก็เลยลองทำดูลองทำกราฟิกมาเผื่อจะเห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นว่าวิธีการแลบรถยาริสด้วยกราฟิกจะเป็นยังไงอันนี้ลองทำมาคร่าวๆดูนะครับลองทำมาเป็นแบบให้เป็นแบบให้ดูก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องเวิร์กช็อปกันแล้วก็ผมจะพูดถึงว่าวิธีการทำก่อนเอาวิธีการทำก่อนวิธีการทำงานกราฟิกสักงานหนึ่งเนี่ยครับคือเราต้องหาอินสปิเรชันกับงานนั้นอินสปิเรชันคืออะไรอินสปิเรชันคือแรงบันดาลใจที่เราจะสร้างงานขึ้นมาสักงานหนึ่งโดยที่แบบว่าแล้วอินสปิเรชันเราหาได้จากไหนผมว่าอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจเนี่ยหาได้จากรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกกับมันนะครับรู้สึกกับมันอย่างสมมติว่าแบบตัวนี้ผมจะทำมาแล้วผมจะรู้สึกว่าเวลาเราขับยาริสไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีสไตล์ของมันแล้วก็เห็นผมจะทำกราฟิกพุ่งออกมาจากล้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันที่ผมตีโจทย์ของมันออกมาว่าแบบว่าชีวิตประจำวันของเราก็จะมีการพูดการมีฝนตกมีพวกแบบสีสันของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทำออกมาเป็นงานเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันเรื่องแบบว่าโปรแกรมแล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเจาะเรื่องโปรแกรมทีละเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้มันเสียเวลาในสามชั่วโมงเนี่ยมันไม่เสร็จหรอกนะฮะแล้วผมว่าทุกคนจะไม่ได้งานอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวคนที่ไม่เป็นเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเจาะทีละคนดีกว่านะครับเพราะเอาคนที่เป็นหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวทำงานกันแล้วก็ผมจะพูดเรื่องถ้ากับงานเนี่ยครับก็แล้วก็การที่ทำงานกราฟิกเนี่ยการที่ทำงานกราฟิกที่จะทำให้ออกมาดีอะครับคืองานกราฟิกไม่เหมือนงานครีเอทีฟคือมันเป็นครีเอทีฟแบบนึงครับแต่ว่ามันจะไม่เครียดมันจะไม่เครียดเท่ากับว่าครีเอทีฟเหมือนที่ใครเรียนตอนเช้าบ้างครับยกมือใครเรียนตอนเช้าบ้างคือตอนเช้ามันจะเป็นการแก้ปัญหาครับอย่างผมทำงานกราฟิกของบริษัทโฆษณาอย่างเงี้ยผมทำเลอย่างที่เห็นกันนะครับก็คือแพ็กเกจจิ้งของ Twisty หรือว่าแพ็กเกจจิ้งของ Lay อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือที่ผมทำก็คืออันนั้นคือการแก้ปัญหาแต่ว่าวันนี้เรามาสนุกเรามาทำกราฟิกแบบสนุกกันดีกว่าเพราะว่ายาริสเนี่ยมันผมว่ามันบ่งบอกความเป็นตัวเองอ่ะมันทำให้แล้วก็งานเวิร์คช็อปครั้งนี้มันดูแบบว่ามันสนุกมันทำอะไรก็ได้นั่นแล้วคือสิ่งที่อยากให้ได้กลับไปวันนี้